บนโซเชียลแชร์คำแนะนำการรับมือฝุ่นด้วยการปลูกต้นไม้บางชนิดที่สามารถดักฝุ่นดูดสารพิษได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับรองอธิบดีกรมอนามัยครับต้นไม้ดักฝุ่นดูดสารพิษนี่มีจริงเหรอครับเรื่องนี้มีจริงครับต้นไม้เนี่ยเรามีหลากหลายกลุ่มหนึ่งเนี่ยสามารถดักฝุ่นได้อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยดักพวกสารพิษโดยเฉพาะพวกไอระเหยจากเฟอร์นิเจอร์จากอะไรต่างๆซึ่งน่าสนใจจะนำมาใช้ในครัวเรือนของเราแต่ก่อนจะลงรายละเอียดว่าต้นไม้แบบไหนปลูกตรงไหนต้องทราบเงื่อนไขข้อจำกัดก่อนต้นไม้เนี่ยถามว่าประสิทธิภาพสามารถที่จะป้องกันได้ทั้งหมดไหมเนี่ยคงไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่เป็นการลดภาระฝุ่นละอองที่มันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าหากว่ามันมีฝุ่นละอองจำนวนค่อนข้างมากต้องทำให้ห้องเนี่ยปราศจากฝุ่นดังนั้นต้นไม้คือตัวช่วยตามธรรมชาติที่นอกจากจะมีส่วนทำให้อากาศดีขึ้นยังให้คุณค่าทางใจและสายตาแก่เราด้วยจะช่วยแบ่งเบาภาระของการรับฝุ่นละอองเหล่านี้ไปเต็มๆแต่ถ้าเรามีกำลังซื้อเราจะซื้อเครื่องฟอกอากาศอะไรต่างๆพวกนั้นอันนั้นก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งแต่ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยผมมองว่าต้นไม้เหล่านี้มันก็ทั้งจะให้ออกซิเจนกับเราแล้วก็เก็บฝุ่นช่วยเราด้วยในอีกทางหนึ่งในกลุ่มแรกต้นไม้ดักฝุ่นกลุ่มที่ดักฝุ่นเนี่ยอาจจะใช้ความสากของตัวใบเขาจะมีใบเรียวเล็กแล้วก็มีลักษณะเป็นขนนะแล้วก็มีความเหนียวอยู่ในตัวอีกส่วนหนึ่งก็คือลักษณะของตัวกิ่งตัวลำต้นก็จะมีลักษณะของการสอดสลับซับซ้อนกันความเป็นไม้เลื้อยด้วยส่วนหนึ่งยกตัวอย่างเช่นต้นไม้ที่ดักฝุ่นก็จะเป็นพวกสนฉัตรสนทะเลนะฮะหรือว่าพวงครามการะเวกหรือว่าไซเกาหลีคริสติน่าต้นโมกหรือว่าทองอุไรตะขบสีตรังแปลงล้างขวดอโศกอินเดียหรือหางนกยูงไทยนะหรือว่าแม้กระทั่งนนทรีซึ่งก็เป็นทั้งไม้เล็กๆแล้วก็ไม้ขนาดใหญ่ส่วนต้นไม้ดูดสารพิษก็มีหลายชนิดตัวดักสารพิษเองจริงๆเนี่ยด้วยความที่ตัวใบที่ค่อนข้างจะหนานิดนึงแล้วก็มีคุณสมบัติในการดึงเอาบรรดาสารระเหยต่างๆเข้าไปสะสมในตัวใบอย่างกรณีของพลูด่างในเรื่องของไซใบเล็กหรือว่าในเรื่องของวาสนาอธิษฐานอะไรต่างๆพวกนี้หรือว่าเบญจมาศประกายเงินหรือว่าลิ้นมังกรอย่างกรณีของลิ้นมังกรเนี่ยพิเศษอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะคายออกซิเจนในเวลากลางคืนซึ่งตรงนี้ลิ้นมังกรเนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับในการที่จะปลูกไว้ที่ห้องนอนจะปลูกต้นไหนมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสภาพของที่อยู่อาศัยเราเองกรณีที่เรามีพื้นที่บริเวณบ้านแล้วบ้านเราเนี่ยอยู่ริมถนนถ้าเราใช้ไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือเป็นต้นลักษณะกรณีของสีตรังหรือนนทรีอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้จะเป็นตัวที่เหมาะได้ทั้งร่มเงาด้วยแล้วก็ดักฝุ่นด้วยแต่ถ้าเราไม่มีพื้นที่ลักษณะแบบนี้เรามีห้องคอนโดมิเนียมอาจจะมีราวระเบียงบางส่วนเนี่ยเราอาจจะสามารถใช้พวกไม้เล็กๆสนฉัตรเล็กๆหรือว่าแปลงล้างขวดอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้อีกปัจจัยสำคัญคือการตรวจค่าฝุ่นเป็นประจำว่าพื้นที่แถวที่เราอยู่อาศัยมีฝุ่นมากน้อยในระดับใดหากฝุ่นมากหรือผู้ที่ต้องอยู่อาศัยนั้นร่างกายไม่แข็งแรงแค่ต้นไม้อาจไม่เพียงพอกรมอนามัยแนะให้เราเตรียมห้องปลอดฝุ่นอย่างน้อยสักห้องหนึ่งในบ้านเอาไว้เข้าไปอยู่เมื่อฝุ่นภายนอกมากถึงระดับส่งผลต่อสุขภาพซึ่งมี3หลักการคือ 1. การไม่ให้ฝุ่นเข้ามาเพิ่ม 2. ไล่ไม่ให้ฝุ่นอยู่และ 3. ไม่ทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นวางระบบที่จะไม่ให้มีฝุ่นเนี่ยเข้าไปภายในตัวบ้านหรือว่าภายในตัวห้องตรงนั้นได้โดยเลือกห้องที่ห่างจากแหล่งกำเนิดฝุ่นและมีประตูหน้าต่างน้อยที่สุดหรือมีเครื่องปรับอากาศจากนั้นนำของใช้ที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นออกไปแล้วทำความสะอาดห้องและทำการปิดช่องต่างๆที่อากาศภายนอกจะเข้ามาได้เพียงเท่านี้เองครับแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ห้องที่ปลอดฝุ่นได้มากขึ้นก็อาจจะตั้งเครื่องฟอกอากาศอย่างเหมาะสมหรืออาจจะถึงขั้นทำระบบความดันอากาศให้ห้องเป็นแรงดันบวกฟอกอากาศขาเข้าและใช้อากาศนั้นดันฝุ่นออกไปจากห้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคลิปนี้ของกรมอนามัยนะครับระบบการถ่ายเทอากาศของตัวห้องเองเลือกพิจารณาว่าต้องเป็นด้านที่เราสามารถที่จะระบายลมโดยเฉพาะเรื่องของการดูดอากาศเนี่ยออกมาจากห้องได้เพราะว่าทิศทางลมแล้วก็การจราจรที่อยู่ข้างๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งดึงเอาฝุ่นละอองอะไรต่างๆตัวนั้นเข้าไปและที่สำคัญไม่แพ้กันนั้นคือการดูแลตนเองใส่ใจสุขภาพอนามัยต้องดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ในกรณีของวันไหนเวลาไหนที่เราจะต้องออกไปทำงานกลางแจ้งสัมผัสกับฝุ่นละอองแล้วก็ใช้หน้ากากถ้าหากว่าสัมผัสฝุ่นละอองที่ค่อนข้างจะสูงค่า PM 2.5 สูงขึ้นมากกว่า50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสามารถที่จะใช้ N95 เวลาที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ดังนั้นสรุปแล้วเรื่องปลูกต้นไม้ดักฝุ่นดูดสารพิษนี่เป็นยังไงครับจริงครับแล้วก็สามารถแชร์ต่อได้ให้เลือกชนิดของต้นไม้ให้เกิดความเหมาะสมสำหรับห้องของตัวเองหรือว่าบ้านของตัวเองทั้งในแง่ของการลดสารพิษแล้วก็การดักฝุ่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องร่วมกันการป้องกันตัวเองในวิธีการอื่นที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันด้วยการดูแลสุขภาพที่ได้ผลยังคงต้องดูแลทุกอย่างโดยรวมและเข้าใจให้ถูกต้องนะครับรู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกับคลิปพิเศษที่ไม่มีบนหน้าจอทีวีกดติดตามช่อง YouTube ชั่วก่อนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม